โจกลากป้อมลงปลักเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือปอปชกรณีมีการเผยแพร่เอกสารที่ลงนามโดยพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติถึงคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่และขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนายสุชาติตระกูลเกษมสุขกรรมการปปชสาระสาคัญของเอกสารฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงพฤติกรรมของนายสุชาติตั้งแต่เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการปปช โดยระบุว่านายสุชาติได้ขอให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พาเข้าพบพลเอกประวิตริวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเพื่อให้สนับสนุนให้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการปปชและได้พานายสุชาติเข้าไปพบพลเอกประวิตธที่มูลนิธิป่ารอยต่อซึ่งพลเอกประวิตรก็สอบถามความสนใจและบอกให้ไปสมัครมาซึ่งนายสุชาติได้สมัครไว้ก่อนแล้วต่อมาช่วงปลายเดือนมกราคม2563นายสุชาติก็ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการประช จึงได้ติดต่อพลตํารวจเอกสุรเชษ์ขอให้พาเข้าพบพลเอกประวิตยอีกครั้งที่บ้านพักย่านคลองสามวาเพื่อขอบคุณและกล่าวกับพลเอกประวิตยว่าพร้อมจะรับใช้มีอะไรให้สั่งผ่านพลตํารวจเอกสุรเชษได้เลยพลตํารวจเอกสุรเชษยังระบุในเอกสารว่าตนเองกับนายสุชาติมีความขัดแย้งกันจึงขอยื่นคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของนายสุชาติเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องกล่าวหาและคดีในกรณีที่พลตํารวจเอกสุรเชษและคณะตํารวจที่ถูกกล่าวหาทุกเรื่อง เนื่องจากเห็นว่านายสุชาติมีสาเหตุโกรธเคืองกันโดยตรงรวมถึงขอให้ปปชส่งเรื่องไปยังประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการปปรชของนายสุชาติโดยได้อ้างพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นหนึ่งในพยานบุคคลด้วยสำหรับนายสุชาตินั้นเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยเพียงคนเดียวที่คัดค้านการโอนสำนวนคดีของพลตํารวจเอกสุรเชษไปให้ปปชดําเนินการหนังสือร้องเรียนดังกล่าวเป็นการด้วยค่านายสุชาติ ว่าได้เป็นกรรมการประชบแบบไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมขณะดเดียวกันก็ได้ลากเอาพลเอกประวิตย์ลงปรับไปด้วยในฐานะผู้มีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระอย่างสำนักงานปรประช